สวัสดีครับนักเรียนเมื่อวานนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของกัมพูชาไปเรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ครูลืมเสริมให้นะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชานะครับข้อที่ควรจะรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่างเช่นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกัมพูชานะครับและมีความประสงค์จะทำธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าหากอยู่เกิน3เดือนเนี่ยเขามีข้อกำหนดว่าควรจะฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์แล้วก็พวกไวรัสตับอักเสบนะครับชนิด A แล้วก็ B นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนผู้ชายที่จับมือกันนะครับเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็ห้ามแต่งตัวเซ็กซี่นะครับผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์เป็นเหมือนพวกนักเลงนะครับภาพลักษณ์ก็คือดูไม่ดีนั่นเองแล้วก็ห้ามจับศีรษะนะครับเพราะว่าคนกัมพูชานี้นะครับเขาถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับเรานะครับเหมือนกับการสบตามากเกินไปเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ควรรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเราบางทีเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปในส่วนของกัมพูชานะครับสำหรับวันนี้นะครับต่อจากประเทศกัมพูชาเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงในเรื่องของประเทศบรูไนดารุสสลามกันนะครับเราก็มาดูกันนะครับในส่วนของบรูไนดารุสสลามนะครับประเทศนี้นะครับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างมากเลยนะครับมีวัฒนธรรมภาษาและในส่วนของการแต่งกายการดำรงชีวิตที่คล้ายกันนะครับวัฒนธรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับอย่างเช่นสตรีชาวบรูไนเนี่ยนะครับจะแต่งตัวมิดชิดแล้วก็จะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับมือทักทายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนเบื้องต้นที่ในส่วนของบรูไนเนี่ยประเพณีของเขาเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับต่อไปนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อที่ควรรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเทศบรูไนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศนี้นะครับในช่วงฮารีรายานะครับซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนของการนับถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือช่วงตรุษจีนนะครับเพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจจะปิดทําการนะครับแล้วก็เวลาเชิญแขกชาวบรูไนไปทานข้าวนะครับควรขอให้แขกเชิญที่เราเชิญเนี่ยนะครับเป็นผู้เลือกอาหารเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่ชาวมุสลิมเขาไม่ทานเนื้อหมูกันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศศาสนาแล้วก็การเมืองนะครับแล้วก็เมื่อไปบ้านของชาวบรูไนที่มีเชื้อสายมาเลย์หรือเชื้อจีนนะครับควรที่จะถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็มารยาททางสังคมกับชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์นะครับถือเป็นการที่ไม่สุภาพนะครับหากมีการยกปลายเท้าไปทางคู่สนทนานะครับและไม่ควรที่จะนั่งไขว่ห้างด้วยนะฮะทางที่ดีคือนั่งวางเท้าราบกับพื้นจะเป็นการดีที่สุดการใช้มือขวาในการรับสิ่งของถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าหากเราใช้มือซ้ายในการรับของจะถือว่าเป็นสิ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่สุภาพไม่ควรแตะตัวหรือใช้นิ้วชี้นะครับในการชี้สิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับแต่เราควรที่จะใช้นิ้วโป้งในการบอกกล่าวหรือต้องบอกความต้องการแทนนิ้วอื่นๆนะครับคือนิ้วโป้งนะฮะตามธรรมเนียมของบรูไนนะครับจะมีการ
จับมือกับเพศตรงข้ามจึงควรรอให้ชาวบรูไนยื่นมือให้จับก่อนนะครับอย่าถือวิสาสะเป็นเด็ดขาดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมารยาททางสังคมกับชาวบรูไนที่มีเชื้อสายจีนนะครับเวลารับของหรือมอบของนะครับเช่นนามบัตรควรใช้มือทั้งสองในการรับหรือมอบให้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการแตะตัวหรือยกนิ้วชี้นะครับไปทางคู่สนทนาหรือในส่วนที่เราจะชี้อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับเหมือนกับในส่วนของชาวบรูไนที่มีเชื้อสายมาเลย์นะครับอย่านั่งก่อนที่เจ้าภาพเขาจะเชิญให้นั่งนะครับคือเราต้องให้เขาเชิญให้เรานั่งก่อนเราถึงจะนั่งได้นะครับก็วัฒนธรรมก็มีส่วนคล้ายๆกันอยู่นะครับกับบ้านเราแต่บ้านเราก็ไม่ได้ถืออะไรที่เยอะมากขนาดนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราก็ควรที่จะเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยในส่วนของการเข้าประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาคนี้แล้วนะฮะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการแต่งกายหรือชุดประจำชาติของชาวมาเลย์นะครับชุดประจำชาติไม่ใช่ชาวมาเลย์สิชาวบรูไนนะครับขอโทษทีนะฮะชุดประจำชาติของชาวบรูไนนะครับก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกับในส่วนของชาวมาเลย์นะครับซึ่งในส่วนของชุดของผู้ชายนี่เขาจะเรียกว่าบาจูมาลายูนะครับส่วนผู้หญิงเขาจะเรียกว่าบาจูกุรุงนะครับแต่ผู้หญิงบรูไนเนี่ยจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสนะครับโดยมากจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะฮะส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวนะครับตัวเสื้อก็จะยาวถึงเข่านุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งสโรงนะครับเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยมเพราะบรูไนเป็นประเทศมุสลิมนะครับดังนั้นจึงต้องแต่งกายมิดชิดแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนั่นเองนะฮะคราวนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนของอาหารประจำชาติของชาวบรูไนดารุสสลามนะครับอาหารประจำชาติของชาวบรูไนนี้นะครับเราเรียกว่าอัมบูยัตนะครับมีลักษณะคล้ายกับโจ๊กแต่ว่าข้นกว่านะฮะมีส่วนผสมหลักก็คือแป้งสาคูรับประทานแทนข้าวคู่กับซอสเปรี้ยวๆนะครับและเครื่องเคียงก็จะมีพวกปลาทอดเนื้อทอดแล้วก็ผักจิ้มนะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานอยู่เหมือนกันเนาะตรงนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกไม้ประจำชาติของชาวบรูไนนะครับดอกไม้ประจำชาติของชาวบรูไนนะครับก็จะเป็นดอกซิมปอนะครับมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะฮะดอกซิมปอนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อดอกซ่านชวานะครับดอกไม้ประจำท้องถิ่นของบรูไนที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลืองๆนะครับหากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่มนะครับลองดูที่รูปภาพดูนะฮะว่ามันเหมือนร่มจริงไหมนะฮะพบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนนะครับมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลหากใครแวะไปเยือนบรูไนนะครับจะเห็นได้จากธนบัตรใบละ1ดอลลาร์ของประเทศบรูไนและในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็สรุปใจความในส่วนของประเทศบรูไนนะครับได้มาทั้งหมดแล้วก็สำหรับความรู้ที่จะเสริมเพิ่มเติมนะครับก็อยู่ในบทเรียนในคลิปนะครับที่ครูได้นำมาแนบไว้กับจุดประสงค์ของรายวิชานักเรียนก็ไปสามารถศึกษาหาความรู้ได้เพิ่มเติมนะครับหากมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็อีเมลมาถามครูได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะอยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับลองเข้าไปดูนะครับ
บางคลิปอาจจะสั้นบางคลิปอาจจะยาวนะครับแต่ครูก็ไม่เน้นข้อสอบที่ยากนะครับลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเอาเป็นว่าโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวครูจะมานำเสนอในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ตรงนี้นักเรียนก็ลองไปทบทวนในสิ่งที่ครูนำเสนอดูนะครับแล้วก็ดูในคลิปดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับตรงนี้จะมีข้อสอบอยู่เกี่ยวกับประเทศบรูไนนะครับไม่ยากฮะลองเข้าไปดูเอาเป็นว่าสำหรับการสรุปข้อมูลในส่วนของประเทศนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ